ก็มีรายงานจากเดอะซันนะครับว่าเตรียมงบ150ล้านปอนด์ให้กับโทมัสทูเคิลครับที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าโดยทูเคิลเนี่ยทำผลงานยอดเยี่ยมในการมาคุมเชลซีนะครับพาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คาดว่าจะได้รับสัญญาใหม่จากเดอะบริดจ์เร็วๆนี้นะครับโดยบอร์ดบริหารเนี่ยก็พอใจกับผลงานของทูเคิลครับแล้วก็เตรียมงบประมาณไว้ถึง150ล้านปอนด์หรือประมาณ 6,590 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเชลซีเนี่ยอาจจะใช้งบดังกล่าวในการปิดตัวปิดในการคว้าตัวกองหน้าอย่างโรมาโรลูกากูแล้วก็เออร์ลิงบราท์ฮาแลนด์ที่อยู่ในตัวเลือกตอนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ